บนโลกเราสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ประเดิมงานการจัดการเลือกตั้งวันแรกวันนี้เต็มไปด้วยความทุลักทุเลอย่างยิ่งนะครับการรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อที่เริ่มขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกที่อาคารกีฬาเวท2นะครับภายในศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันนี้ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครนั้นก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.นั้นก็เข้ามาปิดล้อมนะครับสถานที่รับสมัครทั้ง6ประตูนะครับจนไม่สามารถที่ทำให้พรรคการเมืองและผู้สมัครนั้นเข้าไปสมัครได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้พรรคที่มาในวันนี้ก็มีการมาแจ้งความจำนงไว้ก่อนนะครับก็มีพรรคที่มาแจ้งความจำนงภายในอาคารเวท2วันนี้9พรรคนะครับแล้วก็ไปแจ้งความจำนงไว้ที่สน.ดินแดงเขตดินแดงสน.ดินแดงนั้นอีก25พรรคนะครับรวมแล้วเป็น34พรรคที่มาแจ้งความจำนงไว้นะครับซึ่งการเลือกตั้งวันนี้ก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นเพียงการแจ้งความจำนงไว้เท่านั้นกกต.ก็จะกำหนดวันในวันพรุ่งนี้นะครับในการที่จะมาตรวจสอบเอกสารรวมทั้งจะมีการจับสลากนะครับหมายเลขพรรคและก็ผู้สมัครกันต่อไปในวันพรุ่งนี้แต่ว่าไม่ได้กำหนดสถานที่นะครับว่าจะเป็นสถานที่ใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังเกิดข้อกังวลเหมือนกันนะครับการรับสมัครที่เริ่มขึ้นในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและทุลักทุเลนั้นสุดท้ายแล้วจะทำให้การดำเนินการการเลือกตั้งครั้งนี้จะราบรื่นแค่ไหนจะมีการเลื่อนไปได้อีกหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นในวันนี้ถ้ามีปัญหาคลุกคลักแบบนี้จะมีความชอบธรรมในแง่ของข้อกฎหมายอะไรหรือไม่นะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับอาจารย์โคธมอริยานะครับอาจารย์เป็นอดีตกกต.รุ่นแรกนะครับปี40ถึงปี44นะครับและอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาทถูกวิธีด้วยชอบใครหมายเลขใดก็จำเอาไว้นะครับและนี่บัตรดีที่กากบาทถูกต้องทำเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจนอยู่ในช่องทำเครื่องหมายกากบาทให้จุดตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่เขียนข้อความหรือขีดฆ่าให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนส่วนใครที่กากบาทแบบนี้เป็นบัตรเสียแน่นอนทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาทเครื่องหมายกากบาทอยู่ระหว่างช่องทำเครื่องหมายจุดตัดของกากบาทอยู่นอกช่องทำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า1ครั้งในช่องเดียวกันเขียนข้อความหรือทำเครื่องสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับย้อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองทุกครั้งเข้าใจแบบนี้แล้วเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาทให้ถูกวิธีด้วยนะครับกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมการรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความทุลักทุเลนั้นสุดท้ายแล้วจะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับและการรับสมัครในวันนี้จะทำให้การจัดการเลือกตั้งจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาหรืออย่างไรนะครับอาจารย์โคธมอริยาวันนี้เป็นแขกรับเชิญที่จะพูดคุยกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากอาจารย์ที่ร่วมรายการนะอาจารย์ยินดีครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมีปัญหาคลุกคลักแบบนี้แล้วแล้วก็เป็นแค่การแจ้งความจำนงไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมครับในแง่ของกระบวนการการจัดการก็ยังอยู่ในกรอบเวลาที่วางไว้นะครับเรื่องเวลาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอันที่สองก็คือว่าผมเดาใจกกต.เขานะครับว่าถ้ายังไม่พร้อมเพรียงกันเนี่ยหรือเอกสารประกอบการสมัครอาจจะไม่เรียบร้อยครับถ้าจับฉลากเลยเนี่ยเดี๋ยวฟันหลอก็หมายความว่าเขาอยากจะได้เบอร์ต้นๆแล้วก็เรียงกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับครับนี่ถ้าสมมติว่าจับฉลากไปแล้วเนี่ยมีพรรคหนึ่งไม่พร้อมเอกสารไม่สมบูรณ์อาจจะไม่สามารถรับสมัครได้เบอร์นัดก็จะว่างไปนะครับแล้วถ้าเบอร์ว่างไปเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาว่าใครเผลอไปกาเข้าก็จะเป็นบัตรเสียทันทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้รอบครอบก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีการจับฉลากนะตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วก็
ถ้าเกิดว่ายังคิดว่าควรจะตรวจตั้งแต่คืนนี้แล้วอ๋อตรวจเอกสารน่าจะเสร็จคืนนี้แล้วก็น่าจะตรวจดูบ้างนะครับหรือดูเอกสารมันครบไม่ครบยังไงนะครับจะได้เร็วขึ้นครับเพราะงั้นก็คือพรุ่งนี้ก็คือจับสลากอย่างเดียวน่าจะเป็นหลักใหญ่ๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการไปปิดล้อมอีกแล้วครับเราจะขยับได้อีกไหมฮะหรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นเดดไลน์ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้คงไม่มีเดดไลน์อย่างนั้นไม่มีกำหนดใช่ไหมฮะแต่ต้องทำภายใน27จะยังไงก็ตามอยู่ใน27ธันวาคมแต่ที่จริงกกต.ก็สามารถขยายออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับอ๋อได้แล้วได้ครับแต่จะกระทบกับวันเลือกตั้งแบ่งเขตไหมฮะสสแบ่งเขตการรับสมัครแบบแบ่งเขตการรับสมัครจะกระทบไหมฮะก็อาจจะกระทบในแง่ดีที่ว่าเราให้เบอร์นะครับของพรรคใช่ไหมครับครับแล้วแบ่งเขตเนี่ยก็น่าจะได้เบอร์เดียวกันนะครับครับถึงงั้นการรับสมัครสสแบบแบ่งเขตก็จะไม่กระทบถ้าจะเลื่อนไปคืออย่างนี้สมมติว่าไม่มีปัญหามากนะฮะคือพรรคที่ได้เบอร์ท้ายๆเนี่ย เวลาไปสมัครแบบแบ่งเขตเนี่ยถ้ายังไม่ให้เบอร์เขาเพราะเขามาถ้ามันมีเวลาเหลือบกันใช่ไหมครับครับก็พรรคที่มาสมัครก็ยังไม่ได้เบอร์ลูกพรรคไปสมัครแบ่งเขตก็ยังไม่ได้เบอร์เหมือนกันครับนะครับแต่อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาหลักครับปัญหาหลักขณะนี้ก็คือการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยและเที่ยงธรรมครับครับแต่นี่ถ้าเกิดเริ่มต้นแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีคนร้องแน่ๆว่าไม่เที่ยงธรรมมันก็จะเสี่ยงสำหรับการที่ไปร้องกันอีกต่อในอนาคตคืออย่างนี้ครับครับโชคดีส่วนหนึ่งนะครับครับว่าถ้าเป็นเรื่องทำดอกนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญให้อำนาจหน้าที่แก่กกต.ครับนะครับถือเป็นเด็ดขาดนะครับก็ในเมื่อกกต.เป็นผู้ดำเนินการนะครับร้องก็ได้แต่กกต.จะรับมาพิจารณาไม่ใช่ไปร้องที่ศาลนะครับอันนี้เคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยผมเป็นกกต.ยกเว้นนะครับเรื่องในแง่ของศาลปกครองอย่างเช่นการปกครองไม่เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับไปโยกย้ายพนักงานไม่โปร่งใสหรืออะไรอันนี้ร้องศาลปกครองได้แต่ถ้าเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมให้เป็นวินิจฉัยของกกต.ถือเป็นที่สิ้นสุดครับครับแต่ที่ผ่านมาในปี49ไหมครับที่กกต.ได้มีการไปร้องศาลว่าการหันคูหาเลือกตั้งออกมาแล้วทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะอันนั้นน่ะครับอันนั้นมันเพราะว่าศาลเขาไปตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าการเลือกตั้งนะครับต้องเป็นไปเป็นคะแนนลับนะครับก็ไปตีความว่าหันคูหาอย่างนี้เนี่ยครับทำให้เสียความลับนะก็สุดแท้แต่ท่านจะพิจารณานะครับครับแต่ทีนี้ถ้ากรณีมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการไปแจ้งความจำนงไว้ที่สน.ดินแดงเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจากการเลือกตั้งเพราะว่าจะต้องเลือกตั้งในสถานที่ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหรือลงในราชกิจจานุเบกษาหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสถานที่ที่จะรับสมัครนี่ไม่ได้มีในราชกิจจาอยู่แล้วนะครับอ๋อก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่มีครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดยังคงจัดการเลือกตั้งไปในรูปแบบนี้เนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันจะเสียเปล่าไหมครับสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่สู่การฟ้องร้องว่าการเลือกตั้งไม่เที่ยงธรรมด้วยประเด็นต่างๆมากมายยังไม่ทราบนะฮะเหตุยังไม่เกิดครับคุณจอมครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นให้กกต.ดำเนินการเลือกตั้งอย่างไรในภาวะที่มันไม่ปกติแบบนี้ครับแนะนำอย่างไรครับก็ผมก็อยากจะเสนอกกต.นะครับว่ากกต.อาจจะทำหน้าที่คล้ายๆกับคนกลางซึ่งก็เป็นคนกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเป็นกกต.เนี่ยมีคุณสมบัติว่ามีความเป็นกลางนะครับซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะน่าจะเข้าข่ายตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็ตามข้อความที่เขียนในรัฐธรรมนูญถ้าถือว่าเป็นกลางนะครับซึ่งคนกลางเหล่านี้เนี่ยก็เลือกโดยผู้พิพากษาและหัวหน้าพรรครัฐบาลและหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับทุกคนก็เป็นคณะกรรมการสรรหาก็เลือกกันมา5คนครับถ้ามีความเป็นกลางเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทำหน้าที่คนกลางโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยกันนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ยังคุยกันทันไหมครับคุยกันเวลาไหนก็ทันเวลานั้นแหละครับครับเวลาไหนก็ใช่เลยครับครับครับเว้นแต่ว่าไม่อยากคุยก็มักจะบอกว่าเลยเวลาคุยไปแล้วทั้งที่ไม่เคยคุยกันเลยครับนะครับทีนี้คนที่จะมาคุยนี่จะเฉพาะผู้ที่มาลงสมัครอย่างเดียวพรรคที่มาลงสมัครเนี่ยมันก็ไม่กปปส.ต้องมาคุยด้วยมันก็ไม่แก้สมการใช่ไหมครับก็ต้องเอากปปส.มาด้วยก็กปปส.ใช่ไหมครับที่เชิญคนมาร่วมชุมนุมกันวันนี้ที่
สนามกีฬาที่เป็นที่รับสมัครครับเพราะก็ต้องกกส.ก็กปปส.ก็มาคุยน่าจะมาคุยแต่ถ้าเกิดแม้กระทั่งนปช.ก็เหมือนกันนะฮะก็ควรจะมาคุยเพราะเราคุยกันโต๊ะไม่ต้องใหญ่นะไม่ต้องเอามวลชนมาด้วยนะครับเอาเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรต่างๆรวมทั้งพรรคการเมืองรวมทั้งพรรคที่สำคัญนะครับที่ประกาศว่าไม่ลงสมัครเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ก็ควรจะเชิญมาด้วยครับคุยเพื่อที่จะให้ดำเนินการเลือกตั้งไปได้ด้วยความราบรื่นแล้วหรือยังไงครับคือขอความร่วมมือนะครับเพราะจับกันได้ว่าในปี2549นะครับในจังหวัดภาคใต้บางจังหวัดนะครับเวลาไปดำเนินการเลือกตั้งระดับเขตเนี่ยหรือการหาเสียงระดับเขตเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสงบเรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็น่าจะคุยกันแต่เดินๆครับครับเพราะงั้นไอ้เรื่องของการคุยยังไม่สายใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเริ่มวันแรกไปแล้วแบบนี้ครับครับบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกกต.จะไปคุยเดี๋ยวก็ขาดความเป็นธรรมขาดความเป็นกลางหรือเปล่าก็เขาก็เป็นกลางอยู่แล้วใช่ไหมครับสองจะเป็นกลางไม่เป็นกลางก็ต้องดูที่การกระทำต่อไปถูกไหมครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวเพิ่งไปตีความว่าเป็นกลางแล้วทำอะไรไม่ได้เป็นกลางก็ทำหน้าที่แบบกลางได้นะครับแล้วถามว่าเกี่ยวข้องกับกกต.ไหมผมว่าเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวใช่ไหมฮะเขาก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมถูกไหมครับถ้าหากว่ามีการปิดล้อมสถานที่รับสมัครตอนนี้ก็เฉพาะส่วนกลางนะครับต่อไปตามเขตเลือกตั้งต่างๆเอ้ามันก็จะเกิดความไม่เรียบร้อยหรือเปล่าใช่ไหมครับขาดตกบกพร่องแล้วเดี๋ยวจะมาต่อว่าต่อขานกกต.อีกกกต.ก็น่าจะทำความเข้าใจได้ครับครับแค่มีกกต.บางท่านออกมาแสดงความห่วงใยว่าเอ๊ะ ควรจะคุยกันก่อนไหมไม่มั่นใจว่าจะเลือกตั้งได้ยังถูกวิจารณ์จะแหลกลานเลยอาจารย์คือตอนนี้ไม่มีใครไม่ถูกวิจารณ์นะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายมีความอดทนอดกลั้นนะครับรอบรับคำวิจารณ์บ้างผมเองก็ถูกวิจารณ์ดักเหมือนกันครับครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดการจัดการเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยกกต.ต้องทำหน้าที่ในการทำความเข้าใจกับทุกกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าหากว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับหรือรวมทั้งพรรคการเมืองเนี่ย อยากจะคุยกันในเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้งครับและนอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยและเที่ยงธรรมเนี่ยผมคิดกกต.ก็อาจจะช่วยได้ด้วยถ้ากกต.ยอมเปลืองตัวหน่อยนะครับเสียงจะต้องถูกวิจารณ์หนักเข้าไปอีกแต่ถ้ากลัวถูกวิจารณ์ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ผนึกกำลังกับองค์กรอื่นๆเนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าองค์กรสื่อวันนี้ก็กระทบนิดหน่อยนะครับใช่ครับจะมาช่วยเป็นคนกลางอีกสักส่วนหนึ่งได้ไหมตัวแทนองค์กรสื่อสังคมอันนี้แกสื่อเราก็ทำหน้าที่เป็นกลางตามวิชาชีพถูกไหมครับอาจจะเป็นเหตุผลนี้มาคำว่าเป็นคนกลางนี่ไม่ใช่คนวินิจฉัยนะครับไม่ใช่กรรมการตัดสินบวยนะครับคนกลางที่ก็จัดเวทีให้คู่ขัดแย้งเขาคุยกันนะครับเท่านั้นเองครับเพราะขณะนี้นะครับความจริงผมก็พยายามทำความเข้าใจกับกปปส.นะครับลูกกับดันก็เหนื่อยมากนะครับประชาชนที่ออกมาก็จำนวนมากแล้วก็เด็ดเหนื่อยกันเขามีความมุ่งมั่นเราก็ต้องพยายามจินตนาการว่าเอ๊ะคนกลุ่มเหล่านี้จำนวนมากเนี่ยนะครับเขามีเจตนาอะไร ซึ่งผมก็เดา ว่าเจตนาของเขาเนี่ยหลักและทีเดียวก็คือเรื่องการเลือกตั้งสุจริตใช่ฮะเรื่องการคือเขาอาจจะถึงจุดหนึ่งที่เห็นว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยมีการทุจริตประพฤติมิชอบครับบ้างนี่เป็นการรับรู้นะฮะนี่ผมพยายามจะสะท้อนมุมมองของกปปส.มีการโกงเงินต่างๆนานาของงบประมาณนะครับทีละโตๆนะครับทำให้รู้สึกว่ารั่วไหลบ้างนะครับครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องแก้เรื่องนี้ครับหนึ่งได้หลายๆเรื่องนะฮะคือแก้เรื่องนี้จึงพูดถึงเรื่องปฏิรูปไงครับแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเอากลุ่มเดียวกันเนี่ยที่มีอำนาจเนี่ยมาแก้มันจะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เกรงว่ากลุ่มมีอำนาจนี่คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับครับถ้ามันจะมาเป็นแกนนำในการปฏิรูปคงไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีความประสงค์อีกเหมือนกันว่าให้มีรัฐบาลกลางบ้างให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวอำนาจก็กลับไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ยอมปล่อยอำนาจคนจะต้องพยายามคิดนะครับในส่วนของกปปส.แล้วก็เชิญชวนกปปส.เนี่ยนะครับว่าท่านมีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมที่พอทำได้ไหม
ครับแล้วก็ไปตามวิธีรัฐธรรมนูญครับครับอันนี้คือการคุยกันซึ่งหน้าที่นี้คือกกต.ทำได้กกต.ทำได้อันนี้เฉียดเฉียดนะครับหมายความว่าใครก็ตามทำหน้าที่คนกลางได้ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกนะครับคนกลางอำนวยความสะดวกได้ครับเงื่อนไขเดียวครับทุกฝ่ายยอมรับเท่านั้นเองเพราะว่าคนกลางไม่ได้ไปบอกว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิมันเป็นข้อตกลงตรงนะครับระหว่างเรียกว่าภาคีความขัดแย้งครับที่ถ้าเกิดว่าจะคุยกันก่อนถึงแม้ว่าอาจจะให้กกต.มีส่วนร่วมได้ด้วยในการที่จะให้มีการคุยกันหลายๆฝ่ายเนี่ยแต่ถ้าเกิดฝ่ายกปปส.ยืนยันอย่างเดียวว่าจะต้องไม่มีการเลือกตั้งจะต้องเว้นวรรคการเลือกตั้งไว้ปีครึ่งหรือ60วันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สามารถทำได้เหรอฮะถ้าเกิดคือเขาเรียกร้องได้แต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนี้ครับผมก็คิดว่าขอร้องนะครับว่าทำอะไรเนี่ยให้อยู่ในวิถีประชาธิปไตยให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่าเพิ่งตีความรัฐธรรมนูญเกินกรอบหรือเกินที่เขียนไว้เพราะถ้าออกนอกกรอบนอกจากสิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ไปทางไหนนะฮะจะพากันไปทางไหนไม่รู้เพราะว่ายกเว้นเรื่องด้านยกเว้นเรื่องนี้ดึงให้สู่สุญญากาศเพื่อที่จะทำอะไรนอกเหนือจากที่เขียนไว้ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันคงไม่ได้นะครับทีนี้หน้าที่ของฝ่ายสื่อก็ดีหน้าที่ของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะออกนอกกรอบนี่นะครับก็ต้องคุยกับกปปส.อันที่จริงผมจำได้หลายครั้งหลายคราวและแม้กระทั่งคราวนี้นะครับที่คุณอภิสิทธิ์บอกไม่ส่งผู้สมัครคุณอภิสิทธิ์ก็ยังพูดนะครับว่าเรายังเดินตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ออกนอกกรอบแน่ๆที่คุณอภิสิทธิ์ก็น่าจะคุยกับกปปส.ได้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่กปปส.เสนอเนี่ยดูเหมือนจะออกนอกกรอบนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปแล้วก็ให้รัฐบาลรักษาการอยู่ครับอันนี้ถือว่าไม่อยู่ไม่นอกกรอบรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับถามว่าเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปถูกไหมครับเขาก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาใช่ถ้าคุณเลื่อนไปเรื่อยๆ6เดือน12เดือนอะไรที่ว่ากันไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลชุดนี้รักษาการมันขัดกันเองไหมครับครับเพราะถ้าคุณให้เกิดการเลือกตั้งวันที่2กุมภานะครับแล้วผมอยากเสนอสูตรว่าถ้าประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจลงสมัครนะครับ ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีโอกาสมากที่จะตั้งรัฐบาลสูตรของผมง่ายนิดเดียวครับคุณจอมครับก็ให้มวลมหาประชาชนนะครับสร้างพลังมหาศาลของประชาชนเราคัดค้านการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับเราก็ไปกากบาทช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนแต่ถ้าใครสนับสนุนประชาธิปัตย์ก็กาบาทเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในบัญชีรายชื่อครับแล้วก็เอา2คะแนนเนี่ยนะครับอาจจะหักลบนิดหน่อยก็คือคะแนนก่อนๆนี้มีคะแนนโนโหวตเนี่ยนะครับที่ไม่เลือกพรรคใดเลยแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับในสมัยการเลือกตั้งปี4044อะไรเนี่ยเอาคะแนนนี้หักออกไปก่อนถือว่าพวกนี้ไม่ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าคัดค้านเพื่อไทยมีประมาณโดยเฉลี่ย 690,000 คะแนนก็เอาคะแนนโนโหวตที่มากกว่า 690,000บวกกับคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ในบัญชีรายชื่อถือเป็นคะแนนคัดค้านเป็นเสียงสวรรค์ของประชาชนคัดค้านเพื่อไทยถ้าบัญชีรายชื่อเพื่อไทยสู้เขาไม่ได้นะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้พรรคอื่นจัดตั้งรัฐบาลไม่ดีกว่าเลยครับอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสสู้ได้นะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์บอกส่วนหนึ่งฉันอยากจะสู้แต่ลังเลใจว่าเอ๊ะกับดันสุเทพพาคนไปตั้งเยอะเดี๋ยวฉันจะไม่มีคะแนนพอจัดตั้งใช่ไหมเอามารวมกันเลยครับสองคะแนนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าโอกาสของประชาธิปัตย์ยังมีอยู่ถ้าดูจากเปลี่ยนใจถ้าเขาเปลี่ยนใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดฟังจากเสียงที่มาร่วมชุมนุมกปปส.เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่พอใจประชาธิปัตย์บ้างเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าสุดท้ายเขาก็เลือกประชาธิปัตย์กันอยู่ไม่น้อยโอกาสประชาธิปัตย์มีแต่อาจารย์คิดว่าทำไมประชาธิปัตย์ถึงบอยคอตคราวนี้เนี่ยผมเอาคะแนนที่ยังคงไม่เลือกนะครับไปบวกให้เป็นคะแนนเพิ่มให้ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้คะแนนนิยมทั้งประเทศเหนือกว่าเพื่อไทยนะครับก็ต้องมาคุยกันลงสัตยาบันว่าเมื่อคุณไม่ได้คะแนนนิยมแล้วเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับคุณจอมครับการลงคะแนนเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดที่ดีสมมติว่าคุณจอมเอามือไปจุ่มน้ำอุ่นเอาโทษติดน้ำร้อนแล้วต่อมาจุ่มน้ำอุ่นมันรู้สึกยังไงครับต้องรู้สึกว่าเย็นใช่ไหมฮะจากร้อนมาอุ่นก็รู้สึกเย็นจากเย็นไปอุ่นก็จะรู้สึกร้อนอากเดียวกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าเรารู้สึกยังไงครับแล้ววิธีแบ่งว่ามันร้อนหรืออุ่นหรือมันเย็นทำยังไงครับ
ต้องเอาเทอร์โบมิเตอร์หรือประหลอดวัดใช่ไหมครับเหมือนกันแล้วครับมหาประชาชนบอกฉันมามากกว่าดปชบอกฉันก็เยอะเหมือนกันนะครับทำไมไม่ให้ประชาชนตัดสินอย่างแบบเครื่องมือวัดที่เที่ยงธรรมเลยนะครับหนึ่งคนหนึ่งเสียงแล้วรู้เลยว่าเสียงมากกว่ากันหนึ่งเสียงหรือร้อยเสียงหรือพันเสียงหรือแสนเสียงอาจารย์คิดว่ายังมีความหวังอยู่ฮะว่าสุดท้ายประชาธิปัตย์จะลงสมัครน้อยมากครับน้อยมากใช่ไหมครับแต่ถึงกระนั้นนะครับสมมุติว่าประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครอย่าลืมนะครับคุณจอมการไปเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่นะครับประชาธิปัตย์ก็บอกตลอดเวลาว่าเดินตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับก็ต้องสนับสนุนให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ไปเลือกตั้งแล้วจะไปกาให้ใครครับก็ไม่มีประชาธิปัตย์ให้เลือกก็ต้องโนโหวตถ้าโนโหวตเหมือนกันถ้าโนโหวตเกินบัญชีรายชื่อเพื่อไทยให้สัญญาประชาคมได้ไหมครับว่าให้สัญญาตอบประชาชนได้ไหมว่าจะสละสิทธิ์การจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้มันเข้าทางใช่ไหมฮะที่บอกว่าการเรียกร้องของกปปส.เนี่ยเขาไม่ไว้ใจเนี่ยนะฮะไม่ไว้ใจชุดนี้ที่จะเป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะคราวนี้ก็หาทางทำให้มันถูกต้องสิครับแต่ว่าแนวทางนี้ประชาธิปัตย์คงไม่เลือกแล้วเพราะว่าไม่ใช่ครับกปปส.เองก็คงจะเดินหน้าล้มการเลือกตั้งต่ออยู่ดีก็ล้มการเลือกตั้งดีไม่อยากจะพูดนะครับให้ดูกฎหมายให้ดีนะครับเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาจารย์คิดว่าอย่างกรณีวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกปปส.ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมฮะคือผมไม่อยากจะไปสรุปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันมีกระบวนการพิสูจน์อยู่แล้วนะครับคือถ้าอ่านตามตัวอักษรเร็วๆเนี่ยคัดค้านได้แต่ขัดขวางผิดครับอันนี้ถือเป็นการขัดขวางอันนี้ต้องให้ผู้ตัดสินนะครับผมยังไม่ขอโทษผิดกับชื่อรายการของคุณจอมนะยังไม่ฟันธงเพราะผมไม่มีหน้าที่ฟันนะครับแต่ผมเพียงแต่เรียนให้ทราบนะครับว่ามีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันเลือกตั้งเราคัดค้านโดยการฉีกบัตรอันนี้ก็พูดตลอดเวลานะครับว่าการฉีกบัตรก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ตะกี้ผมพูดว่าโอกาสน้อยที่พรรคประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนใจแต่ถึงพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนใจก็สามารถรณรงค์ร่วมกับกปปส.ให้ไปกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนโนโหวตได้และถ้าคะแนนตรงนี้มากๆจริงๆนะครับพรรคเพื่อไทยก็ขาดความชอบธรรมที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ากกต.ชุดใหม่เนี่ยเกิดฟ้องในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยกปปส.เนี่ยควรจะฟ้องไหมครับกกต.หรือว่าเอ๊ะไม่งั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งคุณจอมชอบให้ผมพูดแทนอยู่เรื่อยผมไม่ก้าวล่วงวิจารณญาณของกกต.ดีกว่าขึ้นอยู่กกต.ว่าจะตัดสินยังไงใช่ไหมครับครับแล้วอันที่จริงเนี่ยมันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือกกต.เนี่ยโดยหลักๆจะทำคดีเลือกตั้งนะครับคดีเลือกตั้งนะครับการทุจริตการซื้อเสียงแต่ว่าคดีที่เขียนอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยที่มีโทษอาญานะครับครับกกต.แจ้งได้แต่เจ้าพนักงานก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วครับครับสรุปอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้กกต.จะต้องเดินหน้าต่อเพื่อมีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะฮะคือจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยากจะให้ทุกคนทำตามหน้าที่อยากพอเหมาะพอสมครับแต่ว่าเลือกตั้งก็ต้องมีต่อไปก็ตราบใดที่ยังมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งนะครับครับและสอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ครับก็ไม่ได้จะมีเหตุใดนะครับที่จะไปทำนอกเหนือจากนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าการหาเสียงการจัดการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความโกลาหลบางพื้นที่พรรคเพื่อไทยลงไปสมัครลงไปหาเสียงไม่ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะยิ่งคือถ้าเป็นบางพื้นที่บางเขตเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้งนะครับมีความไม่เรียบร้อยเป็นธรรมดาครับที่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเฉพาะเขตนั้นได้แต่เลือกทั้งหมดไม่ได้เอาเลือกทั้งหมดมันเหตุมันไม่เกิดทั้งหมดนี่ฮะคุณจอมจะแช่งเลยครับว่าประมาณ 90,000 หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยสักมีคนที่พยายามแช่งอยู่อ่ะผมก็เลยถามเอาคำถามนั้นมาถามอาจารย์แต่ว่าจะต้องว่าตามกฎหมายนี้ก็คือว่ากันไปตามหน้าที่นะครับของแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคลครับครับกปปส.ก็คิดว่าเขากำลังทำหน้าที่กู้ชาติอยู่นะครับเพียงแต่ขอร้องนิดนึงนะครับว่ากู้ชาติแล้วอย่าทำใหเรื่องมันออกนอกกรอบรัฐธรรมนูญนะครับเท่านั้นเองครับอาจารย์ครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอาจารย์โคธมอริยาผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ